เบิ่งสีสันเนาะค่ะสีสันความน่ากินความเงาของเส้นบักฮงตำบักฮงต้องมีความเงาตำบักฮงต้องสีสันหน้าตาตำบักฮงพี่น้องมันสิเป็นเงาเงาจักหน่อยเพราะว่าคันตำบักฮงมันเข้มมันหยังมันสิบ่เงาอันนี้ก็คือสูตรเจ้าอุดรค่ะตำบักฮงน้ำปลาหวานรสชาติมันสิได้กว่าเฮาตำปกติแล้วน้ำมันก็สิหลายเนาะจ้ะเนาะโอเคเด้อค่ะพี่น้องไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับตู้เซาอุดรชาแนลค่ะมื้อนี้เฮ็ดตำบักฮงน้ำปลาหวานเนาะค่ะสูตรน้ำปลาหวานพี่น้องมาเด้อค่ะกินน้ำกันพี่น้องสูตรน้ำปลาหวานมันจังแซ่บมันรสชาติมันเค็มข้นกว่าเวลาเฮาตำน้ำมันหลายแล้วก็มันก็เค็มข้นกว่าเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิมากินกับลูกชิ้นปลาขนมจีนแซ่บเนาะค่ะเนาะพามากินกันเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้ลูกชิ้นมีลูกชิ้นกับเนาะจ้ะลูกชิ้นปลาขนมจีนตำสูตรน้ำปลาหวานต้องกินกับขนมจีนพี่น้องเพราะว่าน้ำมันหลายน้ำนมจีนเอาน้ำส้มตำคู่กับขนมจีนเนาะค่ะเข้ากันดีรสชาติหวานน้ำพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรน้ำปลาหวานออกรสชาติหวานน้ำเปรี้ยวตามเข้มตามนะจ๊ะเนาะรสชาติสุดยอดค่ะพี่น้องผักกับซีมีผักชีบอกตรงๆนะคะว่าสูตรน้ำปลาหวานแซ่บขันตำจังซี่ขันตำสมัยตะกี้ตำแบบตำไทยกับบ่แซ่บตำปูปลายังกับบ่ค่อยแซ่บด้วยค่ะคันมาเฮ็ดสูตรเนี่ยเซาดอนติดใจแซ่บคันสูตรน้ำปลาหวานต้องหวานน้ำใส่กุ้งไปพร้อมตั้งแต่นะสุดยอดเลยพี่น้องทุกชิ้นปลาหนึ่งแล้วไม่ไหม้จ้ะแซ่บไปเลยแซ่บแบบแซ่บแบบแซ่บเลยพี่น้องแซ่บไรแซ่บคักแซ่บคัก น้ำมันไหลตำสุดนี่ตำบักฮงมันบ่แห้งแซ่บไปเลยลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นปลายี่ห้อนี่แซ่บเด้อสุดยอดน้ำก่อนพี่น้องน้ำโซดาจ้ะโอ้ยกินกับยางกระแสบขันต่ำสุดนี่กินกับพักกับ
เอี้ยงกับแซ่บจ้ะหอมหอมผักชีพี่น้องส้มตำกินกับผักชีแซ่บอีดีขอบคุณครับผักชีสาวดอนปลูกค่อนข้างได้ขึ้นขึ้นมาน้อยหนึ่งพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเลยสาวดอนตั้งชื่อให้สูตรนี้ว่าส้มตำน้ำปลาหวานเพราะว่าสิเฮ็ดรสชาติหวานน้ำความเค็มของรสส้มตำแต่ว่าลดความหวานลงหน่อยนึงจากย่ำย่ำอันหมักเน่ามันสิเค็มข้นกว่านี้แต่เวลาเข้ามาเฮ็ดเป็นส้มตำถ้าสิเฮ็ดรสชาติอ่อนกว่ากันนะคะหน่อยนึงแซ่บพี่น้องแล้วข้าวตำส้มตำข้าวกระใสกระเทียมใส่กระเทียมไปหน่อยนึงนะจ๊ะมันก็จะได้ออกรสชาติเข้มข้นขึ้นไปอีกหอมหั่นบ่ใส่กระเทียมตำมะฮูบางเทื่อมันก็บ่แซ่บเขาดอนกับไส้เป็นบางเทื่อยันคนในบ้านเม้นผักพี่น้องผักซี่ลุยเข้ากันคักแซ่บแซ่บอีหลีพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเผ็ดบ็อกซี่กับมันจังหอมโอ้แซ่บแซ่บมึงน้ำต้มตำแล้วพี่น้องมะกอบ่มีน้ำบ่แซ่บเฮ็ดสูตรนี่น้ำมันจังหลายจับเลยชอบคักสุดนะมื้อนี้
ใส่เม็ดกระถินใส่กระเทียมนะจ๊ะร่วมๆกันมือนี้ยำนอนพอยังกับซีไดอวดเอา ทั้งแสบทั้งเผ็ดแสบสุดยอดเลยค่ะพี่น้องตามมึงเด้อมาลองแค่น้องใหม่ก่อนเลยพี่น้องผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่ใส่แนวอื่นที่เฮากินใส่แนวเฮากินพี่น้องอันใดเฮาบ่กินก็บ่ต้องไปใส่มันสุดยอดลูกชิ้นปลาแคบหมูกุ้งแห้งสูตรเจ้าอุดรนั่นเอามากสูตรมันบ่เข้มพี่น้องสูตรบ่เข้มกุ้งแห้งน้อยกุ้งแห้งจืดซื้อมาโลละ450หมอกมากๆอันหมอนเข้มของรสจืดมาก450ถึง350นี่นะพี่น้องประมาณนี้แหละจ้ะกุ้งแห้งเนาะรุ่นบ่ใหญ่หลายรุ่นกลางๆจ้ะโอ้น้ำตำบักหุ่งจังซี่ข้าวเหนียวจ่ำกับแซ่บเด้อพี่น้องกับปิ้งไก่ข้าวเหนียวจ่ำกับปิ้งไก่เลยครับจำกับข้าวเหนียวกับปิ้งไก่กับแหนมกับส้มไปยังสันนะจ๊ะบ้านเฮานัวคักเลยพี่น้องมื้อต่อไปแล้วพี่น้องกลับไปอะโวคาโดแก้เผ็ดอะโวคาโดกับส้มตำมันก็เข้ากันเด้อพี่น้องใส่สลัดกินกับส้มตำก็ได้แซ่บคือกันแซ่บไปเด้อเด้อค่ะไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องเซาดอนสิคอลาก่อนอิ่มแล้วค่ะพอกันคลิปใหม่นะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ